ความจริงบางประการคืออะไรความจริงที่ไม่พูดออกมาแต่พูดเลือกที่จะพูดบางเรื่องและไม่พูดบางเรื่องปัญหานี้จะจนมุมเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนก็คือแยกสอบนะครับตำรวจก็ต้องมีข้อมูลอยู่ในมือนะครับซักถามถามไปตอบอย่างนี้ข้อที่จริงเป็นอย่างนี้ตกลงห้องน้ำเสียไหมเสียเอา้านี่ทางนี้บอกไม่เสียแล้วทำไมถึงเธอบอกว่าเสียอย่างนี้เป็นต้น ดักไปดักมาน้ำตาร่วงนะครับดักไปดักมาน้ำตาร่วงที่สุดก็ต้องยอมรับสรารภาพยอมสรารภาพไหมสรารภาพให้ข้อมูลความจริงนะยินดีฮะกันเธอเป็นพยานหนึ่งคนทั้งหมดความจริงบนเรือเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังสิเนี่ยทิศทางที่สุดแล้วก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับเบื้องต้นเนี่ย พนักงานสอบสวนเนีตั้งแล้ว3ข้อหานะครับซึ่ง3มข้อหาที่ตั้งก็แน่นอนนะครับเหมือนคนขับรถอ่ะประมาะททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายใครล่ะครับเ <s> จ้าของเรือคนขับเรือเพราะคนขับเรือเนี่ยเป็นทั้งเจ้าของและคนขับในขณะเดียวกันก็มีชายคนหนึ่งที่ขับเรือด้วยโดยชายที่มาช่วยขับเรือขับเรือโดยที่ไม่มีใบอนุญาตและเรือลำนี้ใบอนุญาตขาดครับคุณผู้ชมครับ อันนี้ที่เขตั้งข้อหาไปแล้ว3ข้อหาส่วนข้อหาที่เหลือจะอย่างไรขึ้นอยู่กับการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่อย่งไรก็ตามครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยส่วนตัวผมนะครับแค่พูดความจริงถ้าเรื่องนี้ไม่มีอะไรที่เป็นเงื่อนงำไม่ใช่เหตุการณ์ฆาตกรรมไม่ใช่มีการพาน้องแตงโมไปให้ใครในเรือลำนี้ และพูดความจริงออกไปทั้งหมดนะครับผมแน่ใจว่าจะไม่มีคนติดคุกอาจจะมีความผิดข้อหาประมาทนี่แหละที่ตำรวจตั้งไว้เบื้องต้นเนี่ยนะครับคุณ,คณทีมงานเอาข้อความมาตรา291ขึ้นไหมคุณผู้ชมได้ดูก่อนนะครับประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับการกระทำโดยประมาทนะครับ อันนี้ก็ตั้งแต่เหตุเกิดตั้งแต่วันที่21มีนาคม2 5 6 0เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยโทษเบากว่านี้นะครับนี่คือโทษที่ปรับแก้ใหม่มาตรา2 9 1ผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน10ปีแปลว่าวันเดียวก็ได้ 5วันก็ได้เดือนหนึ่งก็ได้ปีหนึ่งก็ได้สิบปีเต็มก็ได้และปรับไม่เกินสองแสนยังไงก็ต้องปรับแต่ไม่เกิน2,000ส,สนบาทถ้าเป็นความประมาทถ้าบอกว่าเป็น,ปนความประมาทก,ก็เนี้ยข้อหาที่หนักที่สุดก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ถ้าว่าเป็นประมาทแต่ว่าไม่สาหัสแต่แต่สาหัสแต่ไม่ตายอันนี้ก็จะเป็นโทษก็จะเบาลง แต่กรอนน,นี้คือเสียชีวิตเพราะฉะนั้นพูดความจริงครับ